ไปพูดคุยกับคุณครูชั้นม.2 ทับ 3 โรงเรียนบ้านเวียงพานอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณครูปิยรัตน์ยอดสุวรรณนะครับซึ่งท่านก็เป็นคุณครูประจำชั้นของน้องอดุล 3 อ่อน หนึ่งในผู้สูญหายด้วยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณครูครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าน้องสูญหายติดถ้ำเนี่ยนะครับตอนนี้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างครับในตอนแรกๆก็เพื่อนๆก็ยังคิดว่าเดี๋ยวก็ได้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแต่พอนานๆวันเข้าเด็กๆในห้องเริ่มร้องไห้กันถามคิดถึงเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็เลยต้องสร้างขวัญกำลังใจให้น้องเขาอะค่ะครับแล้วปกติแล้วน้องอดุลนิสัยใจคอเป็นยังไงครับพฤติกรรมเป็นยังไงเอ่ยคือเขาเป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนค่ะครับก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆค่ะทุกคนเลยครับเป็นนักฟุตบอลเก่งด้วยใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะเป็นนักฟุตบอลเรียนดีแล้วก็มีน้ำใจค่ะค่ะคือเป็นเด็กที่ดีครบทุกด้านเลยค่ะถ้าจะว่าไปได้ค่ะก็คือเป็นเด็กดีคนนึงที่เพื่อนๆก็รักคุณครูก็รักด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณครูค่ะเห็นบอกว่ามีการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับเพื่อนๆอันนี้สร้างกันยังไงคะก็ในช่วงแรกๆนี่เราก็ไม่รู้ทำไงนะคะก็เลยว่างั้นเราไปทำอะไรเพื่อนๆก็เลยพากันไปไหว้ศาลเจ้าที่อย่างเงี้ยค่ะศาลหลักเมืองก็ไปกันทั้งห้องอะค่ะไปทั้งห้องเลยครับค่ะก็น้องๆเป็นไงกันบ้างครับค่ะเด็กๆก็เหมือนว่าเขาได้ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนๆก็ดีขึ้นค่ะเหมือนเขาได้ทำอะไรแล้วก็ที่โรงเรียนก็มีจัดสวดมนต์เพื่อภาวนาให้ได้เจอเขาเร็วๆนะคะก็ตรงนี้ก็เหมือนทั้งคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคนที่อยู่ในถ้ำเหมือนได้กำลังใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วคุณครูมีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือยังครับอ๋อคุยค่ะก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวไทยภูเขานะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วเขาจะไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยสักเท่าไหร่เขาจะพูดภาษาภูเขาใช่ค่ะแต่ดูออกถึงก็จะมีล่ามพูดด้วยนะคะก็จะเขาจะโศกเศร้าอะค่ะแต่ก็คอยให้กำลังใจกันนะคะครับฝากคุณครูดูแลน้องๆในชั้นเรียนด้วยนะครับให้กำลังใจกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง